แก้กรรมจากการจำสิ่งที่เคยบนบานศาลกล่าวไม่ได้การบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือในสิ่งที่ต้องการอยากได้ถือเป็นพันธสัญญาที่ต้องชดใช้ส่วนเราจะได้สิ่งที่บนไว้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวาสนาและกรรมเก่าของตนเองไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยหรือไม่ช่วยบางคนบนไว้หลายที่จนจำไม่ได้ว่าบนอะไรไว้บ้างซึ่งหากลืมวิธีแก้คือให้เริ่มจากการถือศีล8จะเป็น3วัน5วัน7วันหรือ10วันก็ได้ตามศรัทธาให้ปฏิบัติธรรมไหว้พระนั่งสมาธิแผ่เมตตาถือว่าเป็นการแก้บนด้วยกายปฏิบัติบูชาและเมื่อปฏิบัติธรรมเสร็จถึงวันสุดท้ายให้จัดเครื่องเส้นบวงสรวงบนโต๊ะจุดธูป36ดอกปูผ้าขาวกลางแจ้งจัดอาหารคาวหวานน้ำเหล้าผลไม้ดอกไม้โดยทำตามกำลังทรัพย์จากนั้นให้กล่าวชุมนุมเทวดาอัญเชิญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางครูอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรที่เราบนบานไว้ทั้งจำได้และจำไม่ได้ให้มารับเครื่องบวงสรวงสักการะรวมถึงผลบุญที่ได้ปฏิบัติถวายแด่ท่านขอให้รับและอโหสิกรรมสุดท้ายเราอาจขอพรด้วยก็ได้แต่ห้ามบนอีกธูป36ดอกที่จุดให้ปักบนอาหารและเมื่อธูปหมดให้ไหว้ลาเครื่องบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่นำมาบริโภคทั้งนี้ให้แบ่งอาหารทุกอย่างอย่างละเล็กละน้อยนำไปตั้งไว้ที่ทางสามแพร่งเพื่อให้ผีพเนจรมารับไปด้วย